ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามคำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับนะมายังเปิดสายอยู่นะครับครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับขอหน้าจอบ้างช่วงล่างระบบถุงลม 3E300E ก็ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ Plug-in Hybrid เนี่ยใช่เสียง่ายไหมครับมันไม่เสียง่ายไม่ต้องกลัวหมดประกันแล้วซ่อมแฮงไหมประกันเขายาวมากเลยนะประมาณกี่ปีอ๋อนั่นมันประกันตัวระบบ Plug-in แต่ตัววารันตีก็มีอยู่แล้ว5 ปีเพราะฉะนั้นถามว่าจะซ่อมแพงไหมอีก5ปีนะผมว่ามันไม่แพงแล้วตอนนี้มันก็เริ่มถูกลงเยอะแล้วครับใช่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะส่วนใหญ่ไม่เสียง่ายๆอ่ะคือแลกกับความสะดวกสบายในการวิ่งเนี่ยมันได้มามันนุ่มนวลกว่าเยอะครับนะครับช่วงล่างแอคทีฟเนี่ยมันปรับตามสภาพถนนปรับตามเส้นทางที่เราไปเพราะนั้นมันจะขับสมูทนิ่มนวลเจ๋งมากแล้วก็สามารถเซตค่าได้อย่างที่เราปรับโหมดสปอร์ตทุกเชือกแข็งขึ้นนะครับพี่กรวัชรพลรายงานตัวสวัสดีครับสวัสดีครับกี้นิดนึงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไอ้นิสสันโน้ตที่พี่เมื่อกี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจแล้วคนไทยก็แบบยังติดใจอยู่ไม่ใช่คือผมกลัวคนครับนี่ผมไม่ได้ได้อะไรจากนิสสันใช่แต่คนดูชอบพอดูปุ๊บฟังให้มันได้ใจความแล้วเราไปเล่าต่ออีกทีไม่ใช่ไปพูดต่อว่าเฮ้ยนิสสันไม่ดีคนไทยชอบเป็นอย่างนี้นะครับมีเคสนึงเกิดขึ้นมาปุ๊บไปเล่าต่อกันผมเราบอกมันลามไงนิสสันโน้ตไม่ดีมันไม่ได้เป็นทุกคันนะจริงๆเราก็ไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรมันยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือเปล่าหรือว่าพี่เขามาพูดอย่างนี้หรือเปล่ารถมันดีแต่ว่ารถที่เกิดกรณีแบบนี้ไม่ได้ไม่ทางแรกเป็นเรื่องปกตินะรถที่เข้าได้ล็อตนึงเนี่ยจะบอกให้ว่ารถล็อตนึงที่มามันมีที่มันหลุด QC ไปแล้วรถที่มาอาจจะเป็นไปได้มีหมดแหละมีทุกยี่ห้อแต่ไม่ใช่ว่ารถรุ่นนี้ไม่ดีเลยผมกลัวเดี๋ยวเอาไปพูดต่อกันไปพูดต่อกันแล้วบอกว่ามันอย่างนี้ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าคนชอบพูดอย่างนี้จริงๆเวลามีเคสแบบนี้คนยิ่งในนักเรียนคีย์บอร์ดนะเอาเลยปึ๊บเลยมันรถยี่ห้อนี้ไม่ดีเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟังให้มันชัดเจนก่อนแต่ละคันแต่ละคันนิสสันไม่ได้มาซื้อโฆษณาผมไม่ได้ได้ตังค์อย่างนิสสันนะบอกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวถามถึงนิสสันเลยนิสสันเอ็กเทล 2.5กับปาเจโร่สปอร์ต 2.4 ขับ4ตัวไหนอัตราเร่งและการเก็บเสียงดีกว่ากันครับผมก็น่าจะเป็น XL นะเพราะพื้นฐานของมันเนี่ยใช้ระบบโมโนค็อกครับมันเป็น SUV แท้ๆใช่ส่วนปาเจโร่สปอร์ตเป็นคัส4แล้วก็เอาตัวถังไปครอบมันคือรถดัดแปลงอ่ะ PPV อ่ะเอาง่ายๆมันคือรถดัดแปลงนี่แหละคือถามว่าอัตราเร่งดีมั้ยเครื่องถ้าเป็น XL ตัวเครื่องอะไรฮะ2.5 อ๋อเครื่อง 2.5 วิ่งดีวิ่งดีนะครับมันมีเครื่อง2บล็อก3บล็อกมันมีไฮบริดแล้วก็มีเครื่องบล็อกเล็ก 2,000 2,000 อืดนี่ 2.5 2.5 ขับสนุกอ่ะโอเคแล้วก็เทียบกับ Pajero อ่ะ 2.4 ถ้าอัตราเร่งผมว่า Excel วิ่งดีกว่านะขับสนุกกว่าแล้วรถก็นิ่มกว่าเงียบกว่าเพราะมันเป็น SUV ทรงข้างโมโนค็อกรถแท้ๆเลยใช่ไม่พื้นฐานการวางคัสซีแล้วก็ครอบมันจะไม่เหมือนกันมันก็คือรถกระบะนี่แหละกระบะนี่แหละจะเก็บบุขนาดไหนยังไงมันก็คือพื้นฐานก็คือรถกระบะนี่แหละถูกต้องไม่ได้สร้างมาเพื่อความนิ่มนวลถูกต้องแต่พยายามที่จะทำให้มันนิ่มนวลเพราะว่าทำให้ออกมาเป็นรถ7ที่นั่งเป็น PPV เดิมทีมันคือรถบรรทุกเนี่ยเอาง่ายๆรถมีแต่4อ่ะตอนที่เขาออกแบบทีแรกอ่ะรถที่มีแต่4คือรถที่เอาไว้บรรทุกของถูกต้องแล้วก็มีหัวเดียวเนี่ยแล้วคนเนี่ยแหละเอาแล้วพอมีหัวเดียวนั่งได้2คนมีแคปก่อนครับมีแคปเอาวางของก่อนตอนแรกเอาแบบวางของได้ข้างหลังไม่ต้องไปวางกระบะหลังพอวางของกระบะหลังนี้เริ่มลามปามมีเอาเด็กไปนั่งเด็กไปนั่งปุ๊บทีนี้เริ่มแคปใหญ่ขึ้นจำได้ไหมใช่วิวัฒนาการของรถกระบะนะรถปิกอัพที่มีแต่4นะ
มีตอนแรกมีแคปเล็กๆพอวางของได้ก่อนครับ1มันวางของ2คือให้เอนเบาะได้ถ้าเฮงหรู้สมัยก่อนรถหัวเดียวเนี่ยเบาะมันเอนไม่ได้เลยผมยังขับอยู่เลยถ้าคนขับจะรู้ครับพอรถที่เริ่มมีแคปเล็กๆเนี่ยเบาะเริ่มเอนได้สบายเอาอะไรวางได้แล้วก็ออกมาพัฒนาเป็นแคปใหญ่ขึ้นแคปใหญ่ขึ้นปุ๊บคราวนี้เริ่มไปนั่งแคปกันแล้วนั่งแคปปุ๊บทีนี้เริ่มลามออกมาเป็น4ประตูครับ4ประตูไม่พอออกมาเป็นแวนนั่นแหละนี่คือพัฒนาการนี่คือต้นกำเนิดของรถ PPV มันเริ่มจากรถแวนก่อนที่เขาเรียกเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องของภาษีโภคภัณฑ์ที่ใช้คำว่าเจาะทะลุก็คือเจาะทะลุทำเป็นแวนใช่ครับนี่แหละเริ่มมีแวนมีทั้ง2ประตูกับ4ประตูแล้วแต่ไงเอา2ประตูมาทำหรือ4ประตูมาทำแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาจนมี PPV ขึ้นมาประเทศไทยประเทศเดียวในโลกแล้วพัฒนาต่อไปช่วงล่างหลังเป็นคอยสปริงไปเรื่อยจนเป็นคอยสปริงจนทุกวันนี้ส่งออกขายประเทศอื่นด้วยครับภูมิใจเลยแต่สุดท้ายมันโดนจับเพราะว่านั่งแคปดูเลยกลับไปเมื่อตอนตั้งต้นของรถกระบะอย่าพูดเขาแก้ไขไปแล้วเขาแก้ไขไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของก๊าซสุลิดครับก๊าซสุลิดเป็นสีสูดน้ำ90ลายเป็นสีตาลนกแก้วเนี่ยเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การผสมสีใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีตาลนกแก้วก๊าซสุลิดสูตรน้ำ90ลายครับครับผมสีกาสุริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริดได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริดนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริด90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริด90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด